ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัท S&C Emporium จำกัดโดยชิมไปบ่นไปตั้งใจเสนอหมุนตามล้อล่อเต็มพุงร่วมเดินทางโดยผลิตภัณฑ์ตราพันท้ายนรสิงห์บริษัทปตท.จำกัดมหาชนผลิตภัณฑ์ง้วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1ผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์ตรานกเพนกวิน AJ DVD และเครื่องเล่นคาราโอเกะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสตราง้วนเชียงยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักมดลูกเบอร์777ตราหมอสิงอาหารอร่อยมีอยู่มากมายหลายชนิดแต่ละชนิดแต่ละจังหวัดของไทยก็มีจุดเด่นของความอร่อยที่มากมายที่โดดเด่นทั้งเรื่องของรสชาติรูปลักษณ์ของอาหารที่มีสีสันสะดุดตาจนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลกเพราะเสน่ห์ปลายจวักของพ่อครัวแม่ครัวไทยที่อยู่ตามร้านอาหารต่างๆทั่วประเทศนั้นมีมากมายจนเราอดใจไม่ไหวที่จะต้องเดินทางไปเสาะแสวงหาเป็นตัวแทนไปหาของอร่อยทั่วไทยมาให้ท่านได้รู้ซึ้งถึงรสชาติความอร่อยทั่วไทยที่ไม่ว่าจะหลบซ่อนความอร่อยอยู่ที่ไหนเราก็จะตามไปเสาะแสวงหามาให้ท่านชิมหน่อยหมุนตามล้อล่อเต็มพุงช่วงหมุนตามล้อสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์หมุนตามล้อล่อเต็มพุงเรื่องอื่นยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักมดลูกเบอร์777ตราหมอสิงห์อร่อยที่ไหนจะไปล่อให้เต็มพุงผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสตราง้วนศูนย์ไปด้วยกันไหมอร่อยที่ไหนจะผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสตราง้วนเชียงสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการหมุนตามล้อล่อเต็มพุงนั่นเองค่ะและวันนี้อยู่กับผักบุ้งนะคะวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดตรังนั่นเองค่ะเรียกได้ว่านะคะจังหวัดตรังนะคะเป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยสวยงามมากๆเลยนะคะแต่ว่าสถานที่ท่องเที่ยวจะมีอะไรบ้างนะคะไปติดตามชมเลยค่ะล่อเต็มพุงและสถานที่ท่องเที่ยวที่เราจะพาไปเที่ยวกันในวันนี้เราขอออกจากจังหวัดตรังซะหน่อยนะคะแล้วเดินทางมายังจังหวัดสตูลค่ะโดยจะพามาเที่ยวที่ถ้ำภูผาเพชรซึ่งถ้ำภูผาเพชรนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ในตำบลปามพัฒนาอำเภอมะนังจังหวัดสตูลมีเนื้อที่ภายในถ้ำมากกว่า50ไร่ค่ะที่ธรรมชาติได้รังสรรค์ความสวยงามไว้อย่างอัศจรรย์ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยมีมานานมากกว่า100ล้านปีค่ะและเมื่อปีพุทธศักราช2541นักโบราณคดีได้เข้ามาสำรวจบริเวณถ้ำตามคำเล่าของพระธุดงค์นามว่าหลวงตาแผลงและหลักฐานนักโบราณคดีที่ได้ทำการสำรวจและได้สันนิษฐานว่าในถ้ำภูผาเพชรแห่งนี้ได้พบหลักฐานทางโบราณคดีกระดูกมนุษย์ยุคโบราณส่วนกระโหลกศีรษะพบเศษภาชนะดินเผาเคลือบลายเชือกทาบที่ก้นภาชนะมีเปลือกหอยยึดเกาะถ้ำภูผาเพชรแห่งนี้น่าจะเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ประมาณ 3,000 ปีมาแล้วค่ะและถ้ำภูผาเพชรแห่งนี้เป็นถ้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและใหญ่ติดอันดับ4ของโลกเลยทีเดียวล่ะค่ะคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับแหล่งท่องเที่ยวที่เราพามาเที่ยวกันในวันนี้แต่ตอนนี้เราต้องขอกลับไปที่จังหวัดตรังก่อนนะคะล่อเต็มพุงหมุนตาและสำหรับช่วงหน้านะคะมุ้งจะพาคุณผู้ชมไปช็อปไปชิมไปกินไปเที่ยวนะคะกับที่ไหนต้องคอยติดตามนะคะในช่วงอร่อยตามล้อค่ะสมมุติแช่ในตู้เย็นเอาออกมาทานได้เลยหรือต้องเข้าไมโครเวฟบางคนเขาบอกว่าทานเย็นก็อร่อยไปอีกแบบนึงหรือว่าวางนอกตู้เย็นสักแป๊บนึงเดี๋ยวมันก็คืนตัวหรือว่าถ้าจะให้เหมือนกับออกจากเตาอบก็ตัดเป็นชิ้นที่จะทานแล้วเวฟสัก5วิประมาณนั้นนะคะ5วิพอสำคัญเวลาอยู่ในตู้เย็นแช่ทั้งกล่องอย่างนี้ไม่ได้กล่องจะต้องอยู่ในถุงแล้วก็ต้องผูกถุงให้แน่นเลยต้องปิดเลยอย่าให้อากาศในตู้เย็นเข้าได้มิฉะนั้นมันจะดูดความชื้นออกจากเนื้อเค้กแล้วไม่อร่อยค่ะหมุนตามล้อล่อเต็มพุงช่วงอร่อยตามล้อสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสตราง้วนศูนย์หมุนต
ามล้อล้อเต็มพุงเรื่องอื่นไม่ยุ่ง AJ DVD และเครื่องเล่นคาราโอเกะไทยไปด้วยกันไหมอร่อยที่ไหนจะไปล้อผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสตราง่วนเชียงล้อล้อเต็มยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักมดลูกเบอร์777ตราหมอเสงผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์ตรานกเพนกวินและตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมนี่เลยสถานที่แห่งนี้นะคะคือนะคะเป็นร้านเค้กนั่นเองค่ะกับร้านเค้กขุกมิ่งค่ะที่เขาบอกกันมานะคะว่าอยู่คู่กับจังหวัดตรังมาแล้วกว่า80ปีนะคะแล้วก็เป็นเค้กเมืองตรังที่อร่อยที่สุดนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเขาจะมีนะคะของอะไรนะคะมีของชอบของอะไรให้เราชิมกันบ้างถ้าพร้อมแล้วเข้าไปดูกันเลยค่ะหมุนตามล้อล้อเต็มพุง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 หมุนตามล้อล้อเต็มสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับเจ้าของร้านนะคะเค้กคุกมิ่งนั่นเองเดี๋ยวคุณแม่แนะนำตัวนิดนึงค่ะก็ชื่อสุดสงวนตุงทรักนะคะเป็นรุ่นที่2แล้วค่ะค่ะของร้านเค้กคุกมิ่งซึ่งร้านนี้เปิดมาเห็นเขาบอกกันว่าเปิดมากว่า80ปีประมาณนั้นค่ะ80ปีคุณแม่เป็นรุ่นที่2นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเดี๋ยวบุ้งจะให้คุณแม่นะคะพาบุ้งเนี่ยมาดูว่าของที่ร้านนี้นะคะมีอะไรกันบ้างแล้วก็เขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยเป็นเค้กเมืองตรังที่อร่อยที่สุดขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวเราต้องไปดูกันนะคะคุณแม่เชิญนำได้เลยค่ะค่ะเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นจุดเด่นแบบว่าที่ขายดิบขายดีคนมาแล้วต้องซื้อของร้านก็คือก็ขนมเค้กคุกมิ่งอะค่ะโอเคเป็นตัวเด่นของร้านทีนี้เราก็คือเมื่อก่อนเนี่ยนะคะเราขายแต่เค้กอย่างเดียวค่ะใช่ไหมคะแต่พอเรามีลูกค้ามามากขึ้นเนี่ยลูกค้าเราเนี่ยจะมาทั่วทุกทิศเลยมีทั้งคนในพื้นที่ใกล้เคียงแล้วก็นักท่องเที่ยวที่ห่างไกลค่ะฉะนั้นขนมที่เรามาวางเพิ่มในร้านเนี่ยส่วนมากจะเน้นว่าสำหรับผู้ที่คือจะเป็นส่วนหนึ่งของขนมพื้นเมืองค่ะนะคะที่คนไกลเขาไม่ค่อยรู้จักนอกจากขนมเค้กแล้วนะคะค่ะแล้วก็จะมีขนมสำหรับบ้านไกลอะค่ะสำหรับคนใกล้ๆเนี่ยเขาจะได้ซื้อทานโอเคมีอะไรกันบ้างอันนี้เป็นขนมผิงนะคะอันนี้เป็นอะไรเอ่ยอันนี้ก็เป็นอะไรฮะข้าวตังเป็นข้าวตังข้าวตังหมูหยองอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะและอันนี้คือขนมอันนี้พื้นบ้านนะคะของคนตรังนะคะเขาเรียกขนมเคลียวขนมเคลียวเคลียวเรียกตามลักษณะของมันค่ะนะคะแล้วก็มีปั้นคลิปไส้ปลาค่ะปั้นคลิปตัวนี้คลองแคลงอันนี้เป็นแบรนด์ของคุกมิ่งเองนะคะคลองแคลงกรอบก็คือผลิตที่นี่เลยใช่ไหมคะผลิตที่นี่ค่ะค่ะแล้วส่วนอันนี้ก็เป็นข้าวเกี๊ยวปลาแล้วก็มีประมาณว่าเป็นขนมทางใต้ก็คือลูกหยีอ๋อลูกหยีลูกหยีค่ะอันนี้ก็เป็นคลองแคลงนะคะมีจันลูกจันลูกจันอันนี้เชื่อมใช่ไหมคะค่ะลูกจันค่ะค่ะคุณแม่โอเคนะคะแล้วก็มีส่วนด้านอันนี้ก็เป็นของฝากที่เป็นสำหรับนะคะใครที่บอกว่าเอ๊มาแล้วอยากได้อย่างอื่นก็ติดมือไปด้วยแล้วด้านนี้เป็นด้านนี้จะเป็นเค้กโรนะคะค่ะเราจะเรียกภาษาพื้นบ้านว่าเค้กม้วนเค้กม้วนแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนภาคกลางหรือภาคอื่นก็จะเรียกว่าเป็นเค้กโรหรือโรเค้กหรืออะไรประมาณนั้นค่ะอันนี้เดี๋ยวคุณแม่สะดุดตาอันนี้ขนมพื้นเมืองเหมือนกันอันนี้คือเป็นของคนจีนข้างในมันกลวงใช่ไหมคะไม่มีอะไรค่ะเหมือนบุ้งเคยกินตอนไหนเดี๋ยวตอนนี้เขาเรียกว่าภาษาจีนเขาเรียกหม้อเหลาหม้อเหลาและภาษาใต้ภาษาก็ส่วนใหญ่เขาเรียกว่าหม้อเหลาหม้อเหลานะคะถ้าคนตายแล้งเนี่ยแล้งพันนีนะโอเคนะคะแล้วก็นอกจากตรงนี้แล้วเนี่ย
จุดเด่นของร้านแน่นอนถ้าไม่พูดถึงก็ต้องไม่ได้มาที่นี่ต้องซื้อเดี๋ยวต้องซื้อกลับบ้านแน่นอนก็คือเค้กคุกมิ่งใช่ไหมคะเค้กพื้นเมืองค่ะเป็นเค้กพื้นเมืองเลยมาดูกันคุณผู้ชมนะคะมีรสอะไรบ้างคะก็ประมาณ6อย่าง6อย่างค่ะตอนนี้ขายหมดไปแล้วบางตัวขายหมดไปแล้วอันนี้จะมีรสส้มกาแฟนะคะเค้กเตยหอมนะคะค่ะแล้วก็ไข่เค็ม3รสแล้วก็ผลไม้เค้กไข่เฉยๆนะคะโอเคไข่ขออภัยเค้กไข่ต้นตำรับอ่ะ3รสผลไม้พี่เขาบอกว่าอันนี้มุ้งถามคุณแม่อยู่เหมือนกันเขาบอกว่าถ้าเป็นเตยหอมเนี่ยตัวนี้คุณผู้ชมไม่ได้ดีดสีดีดกลิ่นเราใช้เตยใบเตยล้วนๆเลยค่ะก็คั้นออกมาเลยใช่ไหมคุณแม่แล้วก็ใส่ลงไปคุณผู้ชมอันนี้เป็นจุดเด่นของร้านนะคะเขาบอกว่าเป็นร้านที่ไม่ใช่สารเคมีใช้แต่ความเป็นธรรมชาติจุดเด่นก็อยู่ตรงนี้ทำให้คนติดอกติดใจนะคะยังไงถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมจะมาเดี๋ยวคุณแม่เราควรขอเบอร์นิดนึงได้ไหมคะเผื่อว่าเขาจะโทรมาจองหรือว่าจะโทรมาถามว่าร้านเปิดร้านปิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ086ค่ะ595 7776ค่ะค่ะแล้วร้านอยู่ตรงไหนคะคุณแม่อยู่ประมาณ15กิโลมาทางทิศเหนือนะคะห่างจากตัวเมืองตรังค่ะอยู่บนริมถนนสายเก่าค่ะสายเพชรเกษมค่ะหรือสาย4นะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเค้กลูกค้าในเมืองเขาจะหาซื้อเค้กคุกมิ่งไม่ได้เพราะว่าเราเน้นความใหม่สดแล้วเราต้องการให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาเยือนจังหวัดตรังแล้วก็อยากให้มารู้จักตำบลเล็กๆตำบลลำพูราตรงนี้ค่ะเพราะว่าเราถือว่ามีความสำคัญต่อร้านเค้กคุกมิ่งมากเพราะว่าเป็นถิ่นกำเนิดของเค้กคุกมิ่งค่ะเพราะปกติจะย้ายกันไปขายกันในเมืองเลยเราไม่วางค่ะต้องการดึงนักท่องเที่ยวมาที่นี่ให้เขารู้จักตำบลลำพูราหนูบอกเลยว่าดึงได้ค่ะเสร็จแล้วค่ะค่ะคือทีนี้วิธีการขายของเรานะคะเราจะส่งทางไปรษณีย์ทั่วประเทศเลยค่ะส่งทางไปรษณีย์เพราะว่าคุกมิ่งเนี่ยมีเป็นบริการที่อยู่ในโครงการอร่อยทั่วไทยของไปรษณีย์ด้วยฉะนั้นเราส่งทางไปรษณีย์ฉะนั้นเราจะสามารถกำหนดอายุของเค้กเราได้ได้กี่วันคะแม่ประมาณ 5-7 วันแต่เราจะบอกลูกค้าแค่4วันนะคะแน่นอนกันถ้านานเกินแล้วเดี๋ยวมันไม่ใหม่ไม่อร่อยนะคะใช่นะคะแล้วถ้าสมมติแช่ตู้เย็นหรือว่าไม่แช่ก็อยู่ได้เหมือนกัน 5-7 วันประมาณนี้ประมาณนั้นถ้าอยู่ในตู้เย็นเก็บได้นานกว่าค่ะนะคะแล้วเวลาสมมติแช่ในตู้เย็นเอาออกมาทานได้เลยหรือต้องเข้าไมโครเวฟบางคนเขาบอกว่าทานเย็นก็อร่อยไปอีกแบบนึงหรือว่าวางนอกตู้เย็นสักแป๊บนึงเดี๋ยวมันก็คืนตัวหรือว่าถ้าจะให้เหมือนกับออกจากเตาอบก็ตัดเป็นชิ้นที่จะทานแล้วเวฟสัก5วิประมาณนั้นนะคะ5วิพอสำคัญเวลาอยู่ในตู้เย็นแช่ทั้งกล่องอย่างนี้ไม่ได้กล่องจะต้องอยู่ในถุงแล้วก็ต้องผูกถุงให้แน่นเลยต้องปิดเลยอย่าให้อากาศในตู้เย็นเข้าได้มิฉะนั้นมันจะดูดความชื้นออกจากเนื้อเค้กและไม่อร่อยค่ะต้องประมาณว่าใส่กล่องทัพเปอร์แวร์หรืออะไรค่ะแต่ว่าถ้าเราไม่มีทัพเปอร์แวร์ใหญ่ๆแล้วก็ทั้งกล่องเนี่ยค่ะใส่ถุงแล้วผูกถุงให้แน่นเลยไม่ให้อากาศอะไรเข้าไปรบกวนความเย็นลงไปรบกวนเขาบางคนเขาบอกทานแบบนั้นเย็นก็อร่อยไปอีกแบบนึงโอเคเดี๋ยวบุ้งเอากล่องนี้ละค่ะคุณผู้ชมค่ะเมาด้วยข้างหลังนะคะแล้วที่สำคัญร้านเปิดปิดวันไหนบ้างคะไม่มีวันหยุดค่ะค่ะก็มาได้ตลอดค่ะแต่ว่าถ้ากลัวจะหมดก่อนก็ควรจะโทรมาสั่งควรจะโทรสั่งจองล่วงหน้าค่ะโอเคค่ะคุณผู้ชมค่ะและที่สำคัญนะคะตอนนี้เนี่ยบุ้งได้ของฝากเรียบร้อยแล้วช่วงหน้านะคะเดี๋ยวบุ้งเนี่ยกับพี่ต้อยนะคะจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปชิมอาหารเรียกได้ว่าอาหารเมืองตรังนะคะมีอะไรอร่อยอีกมากมายนั่นเองนะคะแต่ว่าจะเป็นอะไรกันนั้นติดตามได้นะคะในช่วงล่อเต็มพุงค่ะราคาดีเท่ายางไหมเวลาขายราคาดีเท่ายางไหมตอนนี้ชาวบ้านก็มาหาหอยตะเภากันหมดเรียกว่าดีกว่ายางดีกว่ายางเลยค่ะสามโลร้อยอันนี้โลละ300โอ้โหโลละ300โลละ300หมุนตามล่อล่อเต็มพุงช่วงล่อเต็มพุงสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์มุนตามล้อล้อเต็มผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสตราม้วนเชียงขับไปกินไปเที่ยวท่องทั่วไทยไปยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักมดลูกเบอร์777ตราหมอสิงตามล้อล้อเต็มผู้ผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์ตรานกเพนกวินThank you.
สำหรับช่วงนี้นะคะเราก็อยู่ในช่วงล่อเต็มพุงนั่นเองค่ะและที่สำคัญนะคะก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญด้านความอร่อยพี่ต้อยแอคเนอร์ค่ะพี่ต้อยสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้ผักบุ้งได้ยังไงคุณตะลุยตรังยังไม่ครบอีกเหรอยังอ่ะพี่ตอนนี้เราก็ไม่อยู่ที่เธอติดใจแล้วตั้งนานนี่คุณสาวใต้นี่สาวใต้แล้งตายได้นะก็เลยพามาที่จังหวัดตรังค่ะใช่ก็ลืมแนะนำไปอันนี้คือคุณมอนนะเป็นเจ้าของง้วนเชียงสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณมอนกี่ปีมาละของง้วนเชียงง้วนเชียงนี่104ปีแล้วครับทำไมอยู่คงทนขนาดนี้เราเน้นผลิตภัณฑ์เราเนี่ยคัดเลือกคัดสรรมาคัดสรรอย่างดีธรรมชาติอะไรเงี้ยแล้วก็สั้นๆเลยสามโนโนอะไรบ้างสามโนหนึ่งคือไม่มีไม่ใส่ผงชูรสโนชูรสไม่ใส่สีโนสีแล้วก็ไม่ใส่สารกันบูดโอ้โหนี่สำคัญหมดเลยนี่ข้างซ้ายของผมเนี่ยติดกับผมเนี่ยนะเป็นเจ้าของร้านแล้วก็เป็นคนที่สำคัญสำหรับที่นี่เลยนะคุณพงศ์สวัสดีค่ะโอ้โหพงศ์นี่ที่ไหนเนี่ยมันทำพาพี่มานั่งตรงเนี้ยสีเกาครับตอนนี้สีเกาหาดตักเมงครับสัญลักษณ์ของหาดตักเมงคือภูเขาลูกนั้นครับด้านหลังจะเป็นเหมือนลูกคนนอนหงายครับใช่ใช่ใช่อันนั้นคือสัญลักษณ์ของปากเมงนี่หัวอันนั้นเท้าอันนี้ไอพุงป่องเป็นรูปเหมือนคนนอนหงายอยู่ครับเป็นผู้ชายด้วยครับเราเรียกว่าเขาเมงครับร้านชื่อร้านอะไรร้านยกยอครับร้านยกยอร้านยกยอเนี่ยนะนี่อยู่ริมชายหาดคือจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราไปริมชายหาดด้วยไม่ว่าจะเป็นระยองว่าจะเป็นพัทยาหรือจะเป็นบางแสนเนี่ยมันจะแตกต่างจากที่นี่มากใช่ใช่ครับโอ้มันเป็นบรรยากาศที่ดีมากร้านนี้เปิดนานยัง40ปีแล้วครับโอ้ my god 10ปีแล้วตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ครับโอ้ตอนนี้ก็ตกมาเป็นรุ่นลูกที่ว่าช่วยดูแลและบริหารต่อยกยออยู่ยากยาวนาน40ปีมีอะไรเด็ดมีอะไรเด็ดก็คือการรักษาคุณภาพอาหารครับการรักษาความสดของอาหารแล้วก็การดูแลลูกค้างานเอาใจใส่ตรงจุดนี้อย่างเดียวครับเพราะว่าความสดของทุกร้านที่อยู่ตรงนี้มีระดับใกล้เคียงกันหมดแต่มันอยู่ที่ความเอาใจใส่ของลูกค้าด้วยถูกต้องนะเอาใจใส่ลูกค้าดูแลเขาเป็นไงให้เขาประทับใจแล้วก็ย้อนกลับมาได้เดี๋ยวก็แนะนำหน่อยวันนี้มีเมนูให้เราอยู่3เมนูใช่ไหมเมนูเด็ดอะไรครับไม่อะเอาอันนี้ก่อนเนี่ยนี่อะไรเนี่ยนี่อะไรอันนี้คือหอยตะเภานะครับก็จะมีอยู่ที่จังหวัดตรังเป็นส่วนมากที่หาดตักเมงด้วยครับอ๋อเป็นของดีของเด็ดของตรังเป็นของที่อยู่ที่หาดนี่เลยครับตอนเย็นก็จะมาหากันตอนช่วงน้ำลงอะครับแต่มันจะเป็นมีเป็นหน้าเหมือนกันส่วนมากจะมาตอนที่ว่าเดือนพฤศจิกาถึงประมาณเดือนกุมภาที่ว่าหน้าของหอยตะเภาเขาค่ะเมนูถัดมาเมนูถัดมาก็คือยอดเหลียงผัดไข่ยอดเหลียงผัดเหลียงนี่ก็คือเป็นผักพื้นบ้านของภาคใต้ครับเป็นผักพื้นบ้านของลูกเหลียงเนี่ยลูกเหลียงที่มันมีแข็งๆนะใช่ไหมใช่ครับอันเดียวกันเอาแต่นี้เราใบใบครับตอนนี้โลละ100บาท100บาทแล้วอย่างเมนูอ่าถัดมามาก็คือกุ้งผัดน้ำมะขามเราใช้กุ้งทะเลแล้วรสชาติของกุ้งทะเลกับกุ้งเลี้ยงรสชาติจะต่างกันอ๋อนี่จากทะเลแท้เลยจากทะเลแท้ๆเป็นชาวบ้านชาวประมงที่มาเอามาส่งที่ร้านสดๆทุกวันเลยครับอ้าวคุณมอนครับผมคุณสวิตหน่อยดิมันเอื้อมไม่ถึงวาสนาน้อยนะเอื้อมไม่ถึงอันเนี้ยคือผมจะต้องกินไอ้3โลอันนี้โล300โล300เออ3โล100คือยาง3โล100คือยางโอเคขอบคุณครับเปิดมา30ปีอะไรมันเป็นอาหารจานเด็ดของที่นี่มั้งอาหารจานเด็ดของที่นี่มั้งจะเป็นแกงส้มด้วยครับแกงส้มเครื่องแกงเครื่องแกงที่นี่จะทำเองตีเองเลยครับตีเองเลยครับก็คือร้านอื่นไม่เหมือนแน่เพราะว่าแกงส้มที่นี่เครื่องแกงทั้งหมดทำเองอันนี้นี่ใครมาก็ต้องสั่งใช่ไหมเราลึกลุกดูการนี้ใช่นั่นอร่อยมากหอมเกือบทุกโต๊ะครับหอยตะเภาผัดเนื้อมันเนื้อมันแบบเหนียวแบบหนึบหนึบหนึบไม่คือพี่เป็นคนที่ชอบไอ้เม็ดพริกไทยพริกไทยสดอ่ะมันจะมีพริกไทยสดเพราะว่าผัดฉ่านี่มันจำเป็นผัดฉ่านี่จำเป็นมากกับการที่ต้องมีแล้วเวลาเคี้ยวเข้าไปมันหอมขึ้นจมูกใช่ใช่ใช่แล้วเข้าไปทั้งปากคือเราไม่มีโอกาสได้กินเท่าไหร่หอยกระเพราเราก็ไปที่ไหนมันก็ไม่ค่อยมีว่าต้องมาที่ตรังที่ตรังก็ต้องมาที่หาดอะไรนะหาดปากเมงเออหาดปากเมงเนี่ยนั่นแหละหาดปากนี้ผมชอบมากเลยนะแบบเวลากินมัน
หอยมันมีความเหนียวความเด้งแต่มันไม่เหนียวจนเกินไปแล้วครับโดยเฉพาะซอสเนี่ยมันเคลือบแบบมันเคลือบตัวหอยให้มีรสชาติแล้วมีรสชาติคงถ้าเกิดว่าอย่างถ้าพี่ต้อยจะมานะแนะนำมาฤดูกาลไหนดีถ้าจะมาที่นี่มาที่นี่ให้ประทับใจและสวยที่สุดเลยนะครับพี่ต้อยคงแนะนำเดือนพฤศจิกาครับพฤศจิกาธันวาไม่หนาวอ่ะไม่หนาวครับทางมายังไงถ้าเกิดว่าคนจะมาอธิบายทางหน่อยอธิบายทางหน่อยมาจากสนามบินตังลงเครื่องก็ตรงมาทางสิเกาสิเกาไม่มีป้ายบอกทางเลยมีป้ายบอกทางตลอดทางครับแล้วก็พอเข้าในตัวเมืองทับเที่ยงได้ก็จะมีทางเดียวที่ว่าตรงมาทางสีเกาได้ครับไม่มีทางเบี่ยงเบนไปทางไหนแล้วก็มาสะดวกสบายสะดวกสบายคนอยู่ในตัวจังหวัดก็มาบ่อยใช่ไหมที่นี่มาบ่อยครับเพราะว่า40โลก็จริงแต่ใช้ในการขับรถเนี่ยให้เต็มที่เลยไม่เกิน40นาทีครับเพราะรถจะไม่ติดเหมือนกรุงเทพใช่ตะกี้ตอนที่มานี่โล่งมากแป๊บเดียวแป๊บเดียวเรามาแป๊บเดียวกำลังทำใหม่อยู่ใช่ถ้าเกิดว่าถ้าจะมาจองที่ก่อนมีเบอร์ไหมมีเบอร์ครับเออเบอร์อะไรครับเบอร์0752740014ครับร้านยกยอครับเออใช่เดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์ให้ถ้าร้านนี้มีวันหยุดมีอะไรหรือเปล่าครับไม่มีครับเปิดตลอดทุกวันปีใหม่ไม่ครับสงกรานต์อะไรก็คือเปิดไม่ไม่มีเพราะว่าก่อนที่ว่าคุณพ่อจะเสียคุณพ่อเสียไปแล้วครับคุณพ่อสั่งไว้ว่าร้านนี้ห้ามปิดก่อนเวลาและห้ามมีวันหยุดเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเวลามาจากที่อื่นร้านผมปิด4ทุ่มครับปิด4ทุ่มถ้าเกิดลูกค้ามาจากที่อื่น3ทุ่ม55ลูกค้าได้กินข้าวครับเห็นไหมลูกค้าจะรู้ครับว่าร้านนี้4ทุ่มได้กินแน่ยังไม่ปิดร้านเพราะบางทีเหมือนแบบรถติดหรือว่ากว่าจะเครื่องดีเลย์กว่าจะมาถึงพอมาถึงแล้วเราก็อยากจะกินก็อยากจะฝากท้องคนยิ่งมาจากกรุงเทพค่ะมากินเวลาเขากว่าจะมามันใช้เวลานานอยู่แล้วแล้วก็บางคนมาจากที่อื่นแล้วก็ตั้งใจที่จะมากินโทรมาที่ร้านหรือมาที่ร้านวันนี้ร้านหยุดร้านปิดใช่เดี๋ยวความรู้สึกใช่ใช่ร้านที่จะไม่มีวันหยุดและไม่มีวันที่ปิดก่อนเวลาครับโอเคค่ะอ่ะเป็นธรรมเนียมนะเพราะรายการเราเวลาเราชิมเราจะเลือกร้านอาหารอร่อยเราก็มีเกียรติบัตรจะมอบให้จากทางรายการนะเพราะว่าร้านนี้ต้องบอกว่าอร่อยแบบ5ดาวไม่ใช่อร่อยแบบพื้นนะค่ะนะเขาไม่มอบเกียรติบัตรจากทางรายการหมุนตามล้อลอดเต็มพุงขอบคุณครับยังไม่พอคุณมอนครับมีอะไรไหมมีกิฟต์เซตนะครับจากงุ่นเชียงนะครับเออนี่งุ่นเพิ่มรสอร่อยโอ้โหงุ่นเชียงเนี่ย104ปีคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะสำหรับช่วงลอดเต็มพุงนะคะก็อิ่มหนำสำราญกันมากเลยนะคะยังไงวันนี้เนี่ยทางทีมงานนะคะแล้วก็ตัวบุ้งเองนะคะต้องขอขอบคุณนะคะคุณพี่พงษ์มากๆเลยนะคะที่โอ้มาทำอาหารให้ทานอร่อยแบบนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณมอนด้วยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะยังไงวันนี้เนี่ยพวกเราทั้ง4คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะมุนตามล้อล้อเต็ม